หลังจากผ่านดราม่าใหญ่มาได้สักระยะก็โดนขุดอดีตไม่เว้นวันรวมไปถึงดราม่าเรียกแทนตัวเองว่าดาวิสำหรับสาวใหม่ดาวิกาล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ร่ายยาวบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทำและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากจะบอกคนที่รักใหม่และคนที่กำลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้อคติว่าใหม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครและไม่เคยโกหกค่ะที่สำคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้นใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อค่ะใหม่เลือกที่จะทำงานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รักและรักใหม่สุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จะออนแอร์วันจันทร์นี้ด้วยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ใหม่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆค่ะงานนี้ทำเอาหวานใจตัวจริงอย่างเต๋อชันทวิชย์และคุณแม่ลูกแฝดอย่างสาวมากี้เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกดไลค์รูปนี้กว่า400,000ไลค์กันเลยทีเดียว